ในสร้างความเป็นเอกลักษณ์ค่ะก็วันนี้นะคะไดสันก็จะเปิดตัวเป็นตัวใหม่ก็คือไดสันซูเปอร์สปีดค่ะเป็นตัวที่สามารถช่วยงานทุกคนได้แล้วก็ช่วยทำให้ผมที่สีฟูอย่างเรียบร้อยโดยที่แบบไม่ทำให้ผมเสียครับตอบโจทย์แบบคนที่แบบมีปัญหาผมเสียใช่ที่อากาศบ้านเราที่มันร้อนชื้นทำให้ผมแบบสีฟูง่ายหรือว่าบางคนก็จะแบบผมรีบแบนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะยังก็ต้องหนูมีปัญหาหนูมีทุกอย่างที่ปลูกอ่ะค่ะแต่นวัตกรรมมันตอบโจทย์สำหรับใช่จริงหนูได้ลองใช้ตั้งแต่ก่อนถ่ายแบบเมื่อหลายเดือนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์มากจริงแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีตัวเครื่องที่ค่อนข้างขัดที่อะไรใหญ่ไปจริงแล้วเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็เหมาะมากอย่างวันเวทีวันนี้ก็มีช่างมาทำให้เราลองสวยเลยยังไงบ้างเลยครับคุณผู้ชมชอบไหมก็ชอบค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าได้สัญญาเป็นเขาเรียกอุปกรณ์ที่ทำลายผมเราแบบน้อยมากๆยิ่งแบบอยู่ที่ทำผมทุกวันเนี่ยพอมีไดสันก็คือมันช่วยเยอะเลยง่ายเลยนะขึ้นเดี๋ยวจบใช่จริงๆแล้วหนูใช้ไดสันมานานมากก่อนที่จะมาเป็นไดสันที่เอ็มเปอเรอร์มีฝากไหมครับค่ะก็ฝากไดสันด้วยนะคะไม่ว่าจะมูอันโดหรือว่างานโคนหรือว่าช่วยผมรีแบนไดสันมาอยู่กับฉันโอเคเห็นว่าลงรูปกับซีซ่าแล้วก็มินนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันมานานแล้วค่ะตอนนี้ที่เกาหลีแล้วก็บอกอันนี้ใครชวนใครกันไปหรือว่าแบบเป็นทริปอะไรไม่ได้แล้วค่ะมันเหมือนแบบหลายปีแล้วคือลงย้อนหลังเพราะว่าแบบไม่เคยรู้เพื่อนเพื่อนหนักเพื่อนมีมันหลังถึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ใช่บรรยากาศย้อนไปตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับแบบไว้แบบเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วทุกวันนี้คือยังเจอกันอยู่ไหมก็คือยังเจอกันอยู่ก็บ้างถ้ามีโอกาสไม่ได้ปล่อยเราจะดูเฉยเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ถึงจะมีทริปอะไรอีกไหมครับช่วงนี้หรือไม่ได้แพลนไว้แพลนไว้เห็นว่าเจ๊หัวแตกโตยังไงหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หัวแตกกับเขาเพราะว่าหนูไปพัทยาเพื่อนไปเข้ามาเล่าให้ตั้งหนึ่งปีเขาเล่าว่าอยู่ในบ้านนะพี่ก็แค่บอกว่าไม่รู้ว่าแบบหัวแตกรู้จะยังไงดีอะไรไม่ถามอะไรแต่เราก็คือสงสารหรืออะไรเฉยๆค่ะมันอุบัติเหตุก็แบบเกิดขึ้นได้มีให้กำลังใจอะไรยังไงพี่ไม่ได้ให้กำลังใจเห็นเขาบอกว่าเหมือนเป็นประตูอะไรที่แบบประตูไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรแล้วเขาบอกเราแต่ว่าเหมือนแบบเธอสำนักหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สำนักหน้าในการเป็นแผลแต่ว่ามันแบบมีด้วยเหตุการณ์อันที่เขาแบบไม่ระวังเลยเราไปแบบจะเตือนบอกทำไมว่าดีแล้วก็ไม่น่าจะเตือนมากนะคะมันดูเป็นปกติหรือว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ระวังขนาดนั้นอะไรเขามีเราเจอไปแล้วเรามีเคยเจออะไรอย่างนี้ไหมเคยเห็นหนูเกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะยังไงคือเราแบบอะไรเหมือนหนูทรงตัวไม่ค่อยดีแล้วเขามีบอกหรืออะไรเราไหนเตือนไหมว่าระวังหน่อยนะคิดว่าไม่มีเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันจะเตือนแล้วมันจะไม่เกิดตายคิดว่าเราเองนี่อ่ะเรื่องงานดีกว่าเห็นว่าปีนี้คือแบบว่าเรียกว่าเราทับเลยไหมเพราะว่าแบบทำงานตลอดรับมีเรื่องรับงานอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพอหลังจากโควิดมันมีอะไรให้สำหรับคนทำมากขึ้นด้วยมีติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะอะไรประมาณไหนบ้างหรือในช่วงนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะก็เรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันมีคนที่คอยรับงานให้หนูก็จะไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรให้เข้ามาเกือบ7วันทั่วหนูไม่ค่อยทำงานทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าหนูต้องอยู่กับแมวก็ยังมีเวลาพักอยู่เนาะมีอะไรอัปเดตบ้างครับผมในตอนนี้ไม่มีค่ะแมวหนูเพิ่งคลอด3 เดือนแล้วแล้วก็ติดตามชีวิตแม่หนูเลยก็เดี๋ยวทีหนูก็ดูผ่านบล็อกได้ในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบYouTube ของคาเอ็นเริ่มจะ activate แล้วก็จะมีวอล์กหนูก็เจนแต่ละวันการทำงานค่ะงานแสดงคือยังไม่มีติดต่อหรือว่าอยู่ในอยู่ในช่วงพูดคุยอยู่ค่ะติดตามกันได้เนาะค่ะขอบคุณท่านหนึ่งค่ะ